สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะเป็นการสปอย The j u ัด f อร m h เ l l หรือผู้พิพากษาจากนรกเมื่อปีศาจจะคุมนรกขึ้นมาพิพากษาความผิดของมนุษย์ด้วยตนเองก่อนจะไปรับชมผมขออนุญ,ญาตขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่กดไลค์คลิปกดติดตามกดแชร์กดไลค์แฟนเพจ a c e b o o k กดติดตาม Tik t o อกและกดสมัครสมาชิกทั้งในระดับซอและระดับมูเกนด้วยนะครับ ซึ่งมันถือว่าเป็นกําลังใจที่ดีมากๆสําหรับผมเลยนะครับสําหรับเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ได้กด s u b ส c r i b e ฝากกด subscribe ให้ผมด้วยนะครับในขณะที่คังพินนากําลังจะประทับตาใส่มุนจองจุนฮันดาออนก็ปรากฏตัวออกมาและเดินเข้าไปกระชากคอเสื้อมุนจองจุนฉันเตือนแล้วใช่ไหมว่าอยากเข้าไปใกล้มินจองอีกมุนจองจุนก็เริ่มทําการแถพร้อมกับพูดจายย่อยูดาอนอีกทําไม นายจะต่อยฉันเหรอถ้านายทําแบบนั้นนายเองก็จะสวยไปด้วยนะทางด้านดาวนก็ไม่สนเขาอยากจะกระทืบม,มุนจองจุนให้เลยพอทําเสร็จแล้วเขาจะลาออกจากตํารวจเองหลังจากนั้นดาวนก็ง้างหมัดเพื่อเตรียมจะต่อยมุนจองจุนแต่ทางด้านคังพินานาก็ได้มาหยุดเอาไว้แรงของคังพินานานั้นเยอะมากๆทาเอาดาวนที่ออกแรงเต็มที่รู้สึกสงสัยในตัวคังพินานาหลังจากนั้นไม่นานตํารวจคนอื่นๆก็เดินทางมาสมทบและเข้าจับกุมมุลจองจุนในข้อหาเป็นผู้ต้องสงสัยในการสะกด ลอยตามชาหมินจองหลังจากนั้นดาอนก็ขับรถพาคังพินนาไปยังอพาร์ตเมนต์ของมินจองในอพาร์ตเมนต์ของมินจองนั้นเต็มไปด้วยคราบเลือดและร่องรอยของการถูกทำลายข้าวของต่างๆกระจัดกระจายเต็มห้องไปหมดดาอนพยายามพูดเตือนสติคังพินนาว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันเป็นเพราะคังพินนาตัดสินโทษคุณจองจุนน้อยเกินไปการตัดสินที่ไม่เป็นธรรมของคังพินนาทําให้เรื่องเลวร้ายทั้งหมดนี้เกิดขึ้นแต่ถึงยังไงคังพินนาก็ไม่สนใจเหมือนเดิมเธอคิดว่า ต่อให้เธอตัดสินจำคุกมุนจองจุนเป็นเวลาหนึ่งปีตามที่อายการเรียกร้องมันก็ไม่ได้เป็นการการันตีว่ามุนจองจุนจะไม่ทำลายชามินจองเธอแค่ตัดสินไปตามกฎหมายถ้าจะโกรธให้ไปโกรธแค้นกฎหมายของประเทศนี้เถอะทางด้านดาวอนก็คิดว่ายังไงคนที่ตัดสินก็คือซอังพินาอยู่ดีคังพินาก็สวนขึ้นมาว่าผู้คนจะรู้สึกโกรธแค้นก็แค่ตอนที่มีข่าวออกพอเรื่องเงียบไปทุกคนก็ต่างพากันลืมคนตายพอมีคนตายอีกทุกอย่างก็จะวนกลับมาใหม่ทั้ง หมดนั่นเป็นความผิดของฉันหรอทางด้านดาวอนก็สวนขึ้นมาว่าเขาจะยื่นขอออกหมายจับมุลจองจุนและในคราวนี้เขาจะไม่ยอมให้มุนจองจุนหลุดออกมาง่ายๆผู้พิพากษาทุกคนไม่ได้เป็นเหมือนคังพินนาไปสมหมดต้องมีผู้พิพากษาสักคนที่ตัดสินอย่างยุติธรรมคำพูดของดาโอนนั้นส่งผลให้คังพินนารู้สึกหงุดหงิดเพราะถ้ามุนจองจุนติดคุกแผนการส่งคนบาปไปนรกก็จะทําได้ยากขึ้นตัดภาพไปที่สถานีตํารวจโนโบงดาโอนได้มาสอบปากคำมุลจองจุนเขาได้บอกกับมุลจอง จุนว่าหลังจากที่แกจากไปมินจองก็ตัดสินใจจะแขวนคอตายในห้องส่งผลให้มุนจองจุนนั้นดูตกใจเอามากๆเธอตายแล้วหรอครับผมอยู่ไม่ได้หากไม่มีมินจองมินจองเป็นยังไงบ้างทางด้านดาอ و นก็บอกว่า,า,วาเธอยังมีชีวิตอยู่เพราะพ่อและแม่ของมินจองได้เรียกกู้ภัยมาช่วยชีวิตเธอได้ทันเวลาแต่มุนจองจุนกลับไม่รู้สึกสำนึกผิดเลยสักนิดแถมยักบอกอีกว่ามินจองก็แค่เล่นใหญ่ไปอย่างนั้นไม่ว่าคู่รักคู่ไหนก็ต้องมีเหตุการณ์ที่ทะเลาะกันบ้างดาอ و น ก็รีบสวนขึ้นมาว่าตอนขึ้นศาลก็ลองภามว่าการใช้ความรุนแรงในความสัมพันธ์คือการทะเลาะก,กันของคู่รักดูนะครับ หลังจากนั้นตำรวจก็ต้องจำใจปล่อยตัวมุนจองจุนเพราะพวกตำรวจต้องรออนุมัติหมายจับก่อนคิมโซยังจึงสั่งดาอนว่านายคอยไปจับตาไอ้โรคจิตนั่นด้วยวันต่อมาคังพินนาก็ได้ไปอธิบายให้กูมันโดฟังว่าแม้ร่างกายของมินจองจะยังมีชีวิตอยู่แต่จิตใจและจิตวิญญาณของเธอมันได้ตายไปแล้วเธอไม่มีแม้แต่ความกล้าหรือความหวังในการมีชีวิตอยู่ซึ่งมันก็ไม่ได้ต่างอะไรจากการตายไปแล้วเลยการฆาตรกรรมทางจิตใจนั้นก็ถือเป็นการฆาตรกรรมด้วยเช่นกัน เธอสามารถส่งมุนจองจุนไปยังนรกได้อย่างถูกต้องถ้าหมายจับถูกปฏิเสธเธอก็จะสามารถเริ่มแผนได้ทันทีและในท้ายที่สุดหมายจับก็ถูกปฏิเสธพร้อมมุลจองจุนอาสาให้ความร่วมมือในการสอบปากคําคและไม่มีความเสี่ยงที่จะหลบหนีทําเอาพวกตํารวจหัวเสียกันมากๆคิมโซยางจึงสั่งให้ดาอนไปคอยคุ้มครองชามินจองทางด้านข้างพินาก็หัวเราะชอบใจสุดๆวันต่อมาจูจูก็มีคนมาก,กดกิ่งหน้าอาพาร์ตเมนต์ของมินจองส่งผลให้พ่อแม่และมิน จองรู้สึกหวาดกลัวอย่างมาก พราะพวกเขาคิดว่าคนที่มากดกิ่งก็คือมุนจองจุนพ่อจึงบอกให้แม่และมินจองรีบไปซ่อนส่วนตัวเขานั้นจะไปจัดการไอ้โรคจิตคนนั้นด้วยตัวเองเพราะเขารู้ดีว่าพวกเขาไม่สามารถพึ่งพาตำรวจไปตลอดได้เมื่อเปิดประตูออกมาพ่อจึงถือมีดพุ่งกระโจนเข้าใส่แต่ทว่าคนที่มานั้นก็คือฮันดาอินและเขาก็บอกพ่อให้ใจเย็นๆก่อนเขามาที่นี่ก็เพื่อจะให้อุปกรณ์ติดต่อสื่อสารกับเขาโดยตรงถ้ากดปุ่ม SOS ที่สมาร์ทวอสตำรวจจะรีบเดินทางมาทันที แต่หลังจากนั้นไม่นานดาอนก็ได้รับแจ้งว่ามุญจองจุนนั้นเสียชีวิตแล้วส่งผลให้เขานั้นอึ้งสุดๆย้อนกลับไปเมื่อ12ชั่วโมงก่อนมุนจองจุนตั้งใจมาหามินจองที่อาพาร์ตเมนต์ในขณะที่เขากำลังจะกดกิ่งเขาก็ได้รับข้อความที่ส่งมาว่านี่มินจองเองเที่ยงคืนนี้มาเจอกันที่บ้านเลขที่323ขีด21ย่านฮววังชอนนะหลังจากนั้นมินจองก็ได้โทรหาเขาพร้อมบอกว่าให้มาเจอกันต่อหน้าถ้าเขาไม่มาเธอจะโทรแจ้งตำรวจมุน จองจุนจึงเดินทางไปที่นั่นในระหว่างทางบรรยากาศแถวนั้นดูหลอนสุดๆและบ้านที่พวกเขานดเจอกันก็คือบ้านหลางเมื่อเขาเดินเข้าไปในบ้านคนที่รอยอยู่ที่นั่นก็คือคังพินนาและคนที่พูดเลียนแบบเสียงมินจองในโทรศัพท์ก็คือกูมันโดทําเอามุนจองจุนนั่นเออแดกไปเลยหลังจากนั้นคังพินนาก็ได้เริ่มทําการไตส่สวนที่แท้จริงจําเลยมุนจองจุนฆ่าเหยื่อชามินจองแต่ไม่เคยสํานึกผิดและไม่ได้รับการให้อภัยแต่ทางด้านมุนจองจุนก็ปฏิเสธเขาบอกว่ามินจองยังไม่ตาย และเธอก็ให้อภัยผมแล้วคังพินนาจึงได้แสดงสิ่งที่มุนจองจุนทําใส่มินจองแบบทบต้นทบดอกให้เขาลิมรสทั้งในตอนที่นั่งกินข้าวด้วยกันที่เขาบังคับให้มินจองกินอาหารคังพินนาก็ทําแบบเดียวกันนั้นใส่เขาในวันเกิดที่มินจองขอเลิกกับเขาเขาจึงทําการซ้อมเธอและคังพินนาก็จัดให้อย่างสาสมเหตุการณ์ทุกอย่างที่มินจองเคยเจอในตอนนี้มุนจองจุนก็ได้ลิมรสทั้งหมด จนทาให้เขาตัดสินใจแบบเดียวกับพินจองซึ่งนั่นก็คือการจบชีวิตตัวเองหลังจากที่คังพินนาทบทวนเรื่องราวต่างๆให้มุนจองจุนได้รับรู้การพิพากษาแห่งนรกก็ได้เริ่มขึ้นคังพินนาคือปีศาจท,ที่มาจากนรกเธอมาที่นี่ก็เพื่อกําจัดคนบาปที่ฆาตกรรมคนอื่นแต่ไม่สํานึกผิดและไม่ได้รับการให้อภัยคังพินนาไม่ได้มาเพื่อแก้แค้นให้ใครเธอแค่มาจัดการฆาตากรที่น่ารังเกียจทางด้านมุนจองจุนก็แยงขึ้นมาว่ามินจองยังไม่ตายคังพินนาจึงบอกว่า จิตวิญญาณของผู้หญิงคนนั้นตายไปตั้งแต่คืนที่ถูกนายย่ำยีแล้วหลังจากนั้นคังพินนาก็ได้ไล่ซั์มุนจองจุนจนเขาแกล้งยอมแพ้แต่หลังจากนั้นเขาก็พุ่งเข้าไปจัดการคังพินนาแต่ทว่าคังพินนากลับไม่เป็นอะไรเลยและได้ทําการสวนเขาชุดใหญ่เธอทั้งหักแขนหักขาหักมือหักเท้าจนมุนจองจุนร้องขอชีวิตและยอมรับผิดในสิ่งที่เขาทําพร้อมกับยอมรับว่าเขายังไม่ได้รับการให้อภัยเพราะเขามินจองถึงได้คิดฆ่าตัวตายและมินจองก็ไม่ มีทางให้อภัยเขาอย่างแน่นอนความผิดของเขามันสมควรตายจริงๆงั้นแกก็ตายไปเถอะจงลงนรกไปซะหลังจากนั้นตาของเธอก็ได้เปลี่ยนเป็นสีม่วงและเธอก็ได้เสกมีดออกมาและแทงไปที่มุนจองจุนและประทับตาเกเห็นหน้าที่หน้าผากเพื่อส่งวิญ,ญญาณของมุนจองจุนไปลงนรกเมื่อการพิพากษาจบลง1 0บเอกคีนิง่งปีศาจทำความสะอาดจากนรก ก็ได้มาเก็บกวาดสถานที่เกิดเหตุลบล่องรอยทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเศษไม้ที่หักปูนที่แตกรอยเลือดที่มีหรือแม้แต่รอยนิ้วมือก็ถูกซ่อมและถูกลบล้างทั้งหมดจากเครื่องมือพิเศษของปีาศาจรลาวับว่าไม่เคยเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นเลยส่งผลให้พวกตำรวจไม่สามารถตามหาล่องรอยอะไรได้เลยนอกจากร่างกายผู้ตายที่พังยับเยินแล้วก็มีเพียงแค่รอยประทับตาเกเฮนนาที่หน้าจะดูเป็นเบาะแสได้เกเฮนนาเป็นภาษาละตินซึ่งแปลว่านรกส่งผล ให้ดาโอนเริ่มรู้สึกตึงหิดใจเกี่ยวกับคำว่าเจเฮนนาและนรลกทางด้านคังพินาก็ยังต้องส่งคนบาปอีกเก้าคนไปลงนรกคังพินาและกูมันโดจึงต้องมานั่งอ่านแฟ้มคดีเพื่อตามหาฆาตกรต่อเนื่องทางด้านกูมันโดก็ได้แนะนำว่าให้เธอลองใช้ประโยชน์จากตำรวจเพราะสถานีตำรวจคือส่วนรวมข้อมูลของคนชั่วในขณะที่พวกเธอกำลังนั่งไล่อ่านแฟ้มคดีคังพินาก็ถูกหัวหน้าเรียกพบเพราะเธอตัดสินโทษมุนจองจุนน้อยเกินไป แต่คังพินนาก็เถียงคําไม่ตกฟากและเดินจากไปทางด้านหัวหน้าก็ตะโกนขึ้นมาว่าถ้าไม่ใช่เพราะเห็นแก่สอสอจองฉันคงในประเทศเธอไปอยู่บ้านนอกแล้วณนะโลกอาหารครังพินนาก็ได้ทราบว่าคังพินนาตัวจริงนั้นเคยมั่นกับลูกชายของสอสอจองและถึงแม้เธอจะถอนมั่นไปแล้วสอสอจองก็ยังคอยถามถึงเธออยู่เสมอแถมยังฝากให้นายองจินคอยดูแลเธออีกด้วยหลายวันต่อมามินจองก็ได้เดินทางไปหาดาอนชีวิตของเธอนั้นดีขึ้นมากและ เธอก็กําลังจะกลับไปทํางานแถมเธอยังบอกกับดาโอนิีกว่าไม่กี่วันก่อนครั้งพินนาได้มาหาเธอที่โบสถ์และได้บอกกับเธอว่าเธอไม่จําเป็นจะต้องถูกทรมานที่เธอรู้สึกดีกับการตายของคนอื่นแต่มันก็เป็นเรื่องปกติของมนุษย์แต่ถ้ายังรู้สึกไม่สบายใจก็สารภาพทุกอย่างกับเขาให้หมดถึงตาคนนั้นจะขี้เหนียวเรื่องการให้พรแต่เขาก็ใจกว้างกับคนที่มาสารภาพบาปกับเขาอย่างจริงใจ ถึงแม้ในตอนนี้บินจองจะยังรู้สึกโกรธคังพินนาที่เธอตัดสินโทษน้อยเกินไปแต่ทว่าคำพูดของคังพินนานั้นก็ได้ช่วยปลอบประโลมหัวใจของเธอในคืนวันนั้นคังพินนาได้ไปหาดาอนที่บ้านโดยเธอรู้ที่อยู่มาจากเพื่อนร่วมงานของดาอันเพราะเธอบอกเขาไปว่าเธอเป็นแฟนของดาอันและต้องการจะมาเซอร์ไพรส์ดาอันเพื่อนของเขาจึงยอมบอกที่อยู่ของเขาดาอนก็งงว่าเธอจะโกหกไปทำไมคังพินนาจึงบอกว่าถ้านายไม่อยากให้มันเป็นเรื่องโกหก นายก็มาไปแฟนกับฉันจริงๆเลยไหมล่ะแต่ทางด้านดาอน์ก็ปฏิเสธคังพินนาเธอจึงชวนดาอนไปนั่งกินโซจูกับหมูย่างด้วยกันในระหว่างที่พวกเขากําลังนั่งกินเหล้าด้วยกันคังพินนาก็พยายามถามเกี่ยวกับคดีฆาตกรรมที่คนร้ายยังไม่ถูกจับกับดาอน์แต่ด้วยความที่ดาอนเมามากๆเขาจึงหลุดพูดออกมาว่าในตอนเด็กดาอนเคยฆ่าคนถึง3คนผมฆ่าพวกเขาด้วยมีดและพวกเขาก็ไม่มีทางที่จะให้อภัยผมพวกเขาอยากให้ผมลงนรกไปซะความ ผิดของผมมันสมควรตายขอโทษไปก็ไม่มีความหมายพอพวกเขาได้ตายไปแล้วการขอโทษมันก็แค่การปลอบใจตัวเองเพื่อให้รู้สึกผิดน้อยลงทางร้านคังพินนาก็อยากไปพบกับครอบครัวของเหยื่อดาอุนจึงบอกว่าครอบครัวของเหยือก็นั่งอยู่ค่อนข้างคุณยังไงล่ะครับหลังจากนั้นเขาก็ได้หมดสติไปและเมื่อดาอุนตื่นขึ้นมาอีกครั้งคังพินนาก็ได้สัญญากับเขาว่าจะเก็บเรื่องนี้เป็นความลับและเธอก็ได้ใช้มีดปีศาจแทงเข้าไปที่ท้องของดาอนุนจบตอนที่สอง สำหรับเดอะจัด f อร m h เ l ลหรือผู้พิาพากษาจากนรกเพื่อนๆมีความคิดเห็นว่าอย่างไรบ้างอย่าลืมมาคอมเมนต์ให้ผมอ่านกันหน่อยนะครับถ้าใครชอบก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับสำหรับใครที่ดูตอนเช้าก็อารุณสวัสดินะครับใครดูตอนทานข้าวก็ทานให้อร่อยนะครับส่วนใครดูตอนกลางคืนก็ฝันดีครับ